เมืองทองเปิดตัว4แข้งทีมชาติไทยชุดใหญ่ซ้อมวันแรกเมืองทองได้อดิศักดิ์ไกรสอนกองหน้าทีมชาติไทยชุดใหญ่ล่าแชมป์ฤดูกาล2021อดิศักดิ์ไกรสอนสมพรยศสุพรปีนากาตาโพวิรเทพป้อมพันธ์4นักเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่เดินทางร่วมทัพทีมชาติไทยไปแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผลการกักตัวครบ14วันก่อนจะกลับมาร่วมฝึกซ้อมกับแข้งกิเลนพยองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว4ผู้เล่นเมืองทองได้เดินทางไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมและบินกลับสู่ประเทศไทยในวันที่17มิถุนายนก่อนจะเข้ารับการกักตัว14วันตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของรัฐซึ่งทั้งหมดพ้นกำหนดเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดในช่วงเย็นของวันจันทร์ที่5กรกฎาคมสมพรสุพรวีระเทพและอดิศักดิ์ได้กลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อเตรียมสู้ศึกไทยลีก 2021-2022 ที่กำลังจะเปิดฉากในช่วงปลายเดือนนี้โดยสุพรหนึ่งในนักเตะทีมชาติไทยของกิเลนพยองได้กล่าวว่าดีใจที่ได้กลับมาเจอหน้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในทีมเมืองทองอีกครั้งตัวผมพี่ต้นและพี่กอล์ฟต่างก็ตั้งตารอที่จะกลับมาเตรียมตัวฝึกซ้อมกับทีมเพราะเรามีภารกิจที่รออยู่ในฤดูกาล 2021-2022 ซึ่งทุกคนจะทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าสำหรับผมจะนำประสบการณ์ในการเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยมาปรับใช้กับสโมสรให้มากที่สุดจะพยายามพัฒนาตัวเองให้รุดหน้าไปมากกว่านี้เพราะเป้าหมายของผมคือการนำเมืองทองให้ประสบความสำเร็จมากที่สุดสำหรับกำหนดการเปิดซีซั่นไทยลีก 2021-2022 คือวันเสาร์ที่31กรกฎาคมที่จะถึงนี้